แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับโดยใช้ username ของ 365.reiu.ac.th นะครับแล้วก็ใช้รหัสที่เราเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะฮะกรอกรหัสให้ถูกต้องนะครับทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่จะต้องตรงกันนะครับรอหน้าเว็บไซต์โหลดสักครู่นะครับจากนั้นคลิกที่ติดตั้งออฟฟิศนะครับแล้วก็เลือกแอป365นะครับหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาก็สามารถปิดไปได้นะครับจากนั้นรอจนกระทั่งตัวไฟล์เนี่ยดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับแล้วก็คลิกที่ไฟล์นะครับเพื่อเริ่มโปรแกรมติดตั้งนะครับในระหว่างการติดตั้งถ้ามีหน้าต่างเด้งขึ้นมาก็ให้ตอบตกลงนะครับรอจนกระทั่งหน้าต่างสีส้มตัวนี้ดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับขั้นตอนนี้สามารถคลิกที่อื่นเพื่อที่จะทำงานอื่นๆได้นะครับตัวโปรแกรมเขาก็จะรันอยู่พื้นหลังสามารถใช้พวกเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าโปรแกรมอื่นๆได้นะครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่แนะนำให้ใช้ออฟฟิศนะครับในระหว่างการติดตั้งพอเขาดาวน์โหลดตัวไฟล์เสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นมาเป็นบล็อกสีขาวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเขาก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์อื่นๆที่จำเป็นนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่รออย่างเดียวเมื่อกี้ก็มีหน้าต่างแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าโปรแกรมเนี่ยติดตั้งใกล้เสร็จแล้วนะครับในขั้นตอนนี้เราต้องต่อเน็ตไว้ตลอดเวลานะครับถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้แสดงว่าเสร็จแล้วนะครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยแล้วเราก็จะมาเปิดโปรแกรมนะครับตัวคอมที่มีการดาวน์โหลดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็ใหม่อยู่ด้วยกันนะครับออฟฟิศเวอร์ชันเก่าของเราก็ยังอยู่นะครับเราต้องเลือกเปิดให้ถูกอันนะครับโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของ Microsoft ตัวใหม่นะครับตรงมุมเนี่ยจะมีรหัสนะครับมีบัญชีแล้วก็เลือกลงใช้ด้วยบัญชีอื่นนะครับสังเกตครับตอนแรกจะมีเครื่องหมายตกใจเราก็เลือกลงใช้ด้วยบัญชีอื่นนะครับจากนั้นก็ลงชื่อด้วยบัญชี 365reiu นะครับก็คือตัว username และ password ที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อกี้นี่แหละลงชื่ออีกรอบนะครับตรงนี้เราจะได้ทำแค่ครั้งแรกที่เราใช้โปรแกรมเท่านั้นนะครับครั้งต่อไปก็ไม่ต้องลงชื่อแล้วนะครับยกเว้นว่ามันฟ้อง error อะไรขึ้นมาแล้วก็แค่ลงชื่อใหม่นะครับใส่ username แล้วก็ใส่ password เข้าไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกตกลงนะครับแล้วเราก็ทําแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชื่อเราก็เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองเปิดโปรแกรมอื่นนะครับอย่างเช่น Word Excel นะครับเราก็จะสามารถใช้ได้นะครับทีนี้ลองสํารวจนะครับว่าชื่อเปลี่ยนเป็นชื่อเราหรือยังนะครับมีหน้าต่างอะไรขึ้นมาก็ตอบตกลงไปนะครับลอง Excel นะครับเห็นไหมครับข้างบน2010ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าอันใหม่เนี่ยจะเป็น Excel 365นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่จะเป็นลงท้ายด้วย365นะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับออฟฟิศแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่แนะนำให้ทำก็คือการเปิดใช้ OneDrive นะครับตัว OneDrive เนี่ยก็จะสำรองไฟล์ในเครื่องแล้วก็ในคลาวด์ของออฟฟิศด้วยนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ให้ทั้งหมด5 TB นะครับ
พอคลิกเปิดโปรแกรมนะครับเขาก็จะให้ใส่รหัสนะครับกรอก username ในครั้งแรกนะครับแล้วก็เลือกลงชื่อเข้าใช้นะครับรอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะตามความเร็วของคอมพิวเตอร์แล้วก็ความเสถียรของเครือข่ายนะครับนี่นะครับเขาจะบอกว่าโฟลเดอร์นี้จัดเก็บที่ไหนนะครับจากนั้นก็คลิกถัดไปนะฮะในการใช้งานนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเพียงแค่เวลาที่เราพิมพ์งานหรือทำอะไรในออฟฟิศนะครับสมมติว่าจะพิมพ์งานใน Word นะครับเราก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานตามปกติเลยแต่ว่าเวลาที่เราจะเซฟงานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเคยเซฟไว้ใน My Document นะครับเราก็เปลี่ยนมาเซฟในตัว OneDrive แทนนะครับซึ่งไฟล์ที่เราเซฟลงใน OneDrive นี้ก็สามารถแบ่งโฟลเดอร์ย่อยได้นะครับเราจะเลือกเซฟที่ OneDrive 101ราชภัฏ University นะครับแบบนี้สามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้นะครับไฟล์ตัวนี้เวลาบันทึกแล้วนะครับมันจะอยู่ด้วยกัน2ที่นะครับที่แรกก็คือในคอมของเราอีกที่หนึ่งก็คือจะอยู่ในคลาวด์นะครับเราก็สามารถเปิดไฟล์นี้เนี่ยผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าผ่านคอมเครื่องอื่นก็ได้ครับสามารถแชร์แล้วก็แก้ไขร่วมกันกับเพื่อนๆคนอื่นได้ด้วยเช่นกันครับ